ในปีพุทธศักราช2481ภัยสงครามเริ่มคุกรุ่นขึ้นในยุโรปไทยเราซึ่งอยู่ในยุคเผด็จการทหารของจอมพลป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นมีการปรับตัวให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ไว้อย่างหนึ่งคือการจัดตั้งกรมยุวชนทหารสังกัดกระทรวงกลาโหมโดยมีพันโทประยูนพมรมนตรีเจ้าของฉายาเกอริ่งเมืองไทยผู้มีบุคลิกคล้ายนายพลเกอริ่งคู่บารมีของฮิตเลอร์เป็นเจ้ากรมยุวชนทหารนั้นแบ่งออกเป็น3ประเภทคือยุวชนทหารได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 5และ6ยุวชนนาย10ได้แก่นักเรียนอาชีวะยุวชนนายทหารได้แก่นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยเพลงปลุกใจยุวชนทหารในขณะนั้นสร้างความปลุกใจให้เยาวชนภูมิใจที่ได้เป็นยุวชนทหารกันมากและเมื่อคราวญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกที่เมืองไทยในวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2484นั้นยุวชนทหารหน่วยหนึ่งได้สร้างวีรกรรมไว้ถึงกับชาวชุมพรพร้อมใจกันสร้างอนุสาวรีย์ให้และเป็นอนุสาวรีย์ของยุวชนทหารแห่งเดียวในประเทศไทยคืนวันที่7ธันวาคมปีพุทธศักราช2484ในเวลา 2:00 น.เรือลำเลียงพลของกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่น2ลำได้เข้ามาลอยลำในอ่าวชุมพรซึ่งช่วงเวลานั้นเป็นเวลาที่น้ำลงสุดเรือของญี่ปุ่นจึงไม่สามารถเข้าปากน้ำได้อีกทั้งเวิ้งอ่าวชุมพรตลอดแนวก็เป็นโคลนเลนที่ยื่นออกไปจากฝั่งถึง2กิโลเมตรทหารญี่ปุ่นจึงจำต้องยอมลุยโคลนพร้อมเครื่องสัมภาระท่ามกลางความมืดและฝนตกหนักบางคนก็ใช้เชือกพาตัวลื่นไปบนเลนทำให้เสียเวลาหลายชั่วโมงกว่าจะเข้าถึงฝั่งได้ชาวบ้านคอสนได้ยินเสียงอีกระทึกในทะเลเมื่อเห็นว่าเป็นทหารญี่ปุ่นจึงพากันตกใจรีบไปแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหลวงจรูนปราสาทข้าหลวงประจำจังหวัดชุมพรได้รับรายงานเมื่อเวลา 6:00 น.จึงสั่งการให้คณะกรรมการจังหวัดปฏิบัติการตามแผนญี่ปุ่นได้แยกกำลังขึ้นฝั่ง2จุดจุดละเพียง1กองร้อยโดยกองร้อยที่ขึ้นฝั่งบ้านแหลมดินมุ่งเข้าสู่ถนนชุมพรปากน้ำมีส่วนล่วงหน้า1หมู่นำไปจนถึงเวลาประมาณ 7:30 น.จึงเข้าห่างสภาท่านางสังไม่ใกล้ไม่ไกลประมาณ400เมตรโดยนัดพบกับอีกหนึ่งกองร้อยที่สะพานท่านางสังนั่นเองอีกส่วนหนึ่งขึ้นฝั่งที่บ้านคอสนเคลื่อนไปตามแนวชายฝั่งผ่านบ้านร่องน้อยตัดเข้าสู่บริเวณวัดท่ายางใต้แล้วเคลื่อนไปตามถนนชุมพรปากน้ำเพื่อไปสู่จุดนัดพบที่สะพานท่านางสังฝ่ายไทยพันตำรวจตรีหลวงจิตการุณราชผู้กำกับการตำรวจสั่งการให้ร้อยตำรวจเอกอมรเพ็งรัศมีผู้บังคับกองจัดกำลังตำรวจและเกณฑ์รถโดยสารในเมืองเคลื่อนกำลังไปสกัดทหารญี่ปุ่นที่มาตามถนนชุมพรปากน้ำร้อยเอกทวินนิยมเสนผู้บังคับการหน่วยฝึกยุวชนทหารที่52สั่งการให้สิบเอกสำราญควรพันออกรวบรวมยุวชนทหารตามบ้านให้พร้อมกันที่สถานีตำรวจเพื่อรับอาวุธที่ฝากไว้และรับคำสั่งต่อไปเมื่อยุวชนทหารมาพร้อมกันแล้วร้อยเอกทวินนิยมเสนก็แบ่งกำลังออกเป็นสองส่วนส่วนที่หนึ่งให้ยุวชนทหาร5นายพร้อมด้วยปืนกลเบา1กระบอกในความควบคุมของจ่าสิบเอกวงแจ้งชาติ
เดินตามทางรถไฟขึ้นไปจนถึงสถานีนาชะอังเลี้ยวขวาตัดไปทางทิศตะวันตกมุ่งไปสู่อ่าวพนังตักส่วนที่2มียุชนทหาร30นายอาวุธปืนเล็กยาว30กระบอกปืนพก1กระบอกกระสุน1หีบในความควบคุมของร้อยเอกทวินและ10เอกสำราญเดินทางไปยังดอนยายทัดตามเส้นทางชุมพรปากน้ำเมื่อทำความเข้าใจแบ่งหน้าที่กันแล้วร้อยเอกทวินนิยมเสนได้กล่าวด้วยเสียงอันหนักแน่นว่ายุวชนทั้งหลายถึงคราวแล้วที่เราทุกคนจะได้ทำงานเพื่อชาติเพื่อรักษาไว้ซึ่งเอกราชของชาติซึ่งบรรพบุรุษของเราได้กอบกู้มาด้วยเลือดและเนื้อไว้ให้พวกเราถึงแม้เราจะตายก็ขอให้ตายด้วยเกียรติของเราเราไปร่วมกอดคอกันตายเพื่อชาติเถิดเวลาประมาณ 7:50 นาทีขณะที่ยุวชนทหาร30นายเดินทางด้วยรถบรรทุกมาตามถนนชุมพรปากน้ำก่อนได้ยินเสียงปืนบริเวณสะพานท่านางสังร้อยเอกทวินจึงให้ยุวชนทหารลงจากรถปรับขบวนเป็นแถวเรียงหนึ่งเข้าไปช่วยตำรวจที่ปฏิบัติการอยู่สองข้างทางคอสะพานท่านางสังและให้ยุวชนทหาร3คนกลับไปเอากระสุนที่โรงพักมาอีก1หีบกำลังยุวชนทหารที่เคลื่อนที่ไปตามแนวคูโดยใช้สันถนนเป็นคันบังขณะเคลื่อนไปได้ 30-40 เมตรก็เห็นการเคลื่อนไหวของฐานญี่ปุ่นประมาณ1หมู่จึงติดตามไปขณะนั้นมีตำรวจภูธร5นายและราษฎรอาสาสมัคร1คนติดตามมาสมทบจนถึงเวลาประมาณ 9:00 นยุวชนทหารจึงพบทหารญี่ปุ่นอยู่ในสวนมะพร้าวและป่าข้างทางร้อยเอกทวินนิยมเสนให้ทุกคนติดดาบปลายปืนเพราะอาจจะต้องตะลุมบ่อนในเวลาประมาณ 9:30 นาทีขณะที่ร้อยเอกทวินนิยมเสนเคลื่อนตัวออกจากที่กำบังก็ถูกกระสุนปืนจากข้าศึกยิงเข้าปากทะลุท้ายทอยยุวชนทหารสุรพันธ์รัตนอารีซึ่งอยู่ใกล้คลานเข้าไปคิดว่าจะช่วยแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วร้อยเอกทวินตายคาที่จึงรายงานให้11สำราญขวนพันทราบ11สำราญจึงรับหน้าที่ผู้บังคับบัญชาต่อไปโดยปิดข่าวการเสียชีวิตของร้อยเอกทวินไว้ด้วยเกรงว่ายุวชนทหารจะเสียขวัญต่อมาเวลา 11:00 น10เอกสำราญก็ถูกยิงอีกรายที่แขนขวากระดูกแตกบาดเจ็บสาหัสแต่ก็ยังทนบัญชาการรบต่อไปกำลังของยุวชนทหารและตำรวจที่ยิงต่อสู้ยันฆ่าศึกให้อยู่กับที่ในขณะนั้นกระสุนก็ใกล้จะหมดเต็มทีเพื่อนที่ไปเอากระสุนที่โรงพักก็ยังไม่มาทหารญี่ปุ่นก็เริ่มเคลื่อนโอบเข้ามาจนถึงระยะกว้างระเบิดมือแต่เดชะบุญที่ระเบิดที่กว้างมานั้นเกิดได้จึงแคล้วคลาดยุวชนทหารนายหนึ่งที่ชื่อว่ายุวชนทหารยูนหินและยนต์การซึ่งอาวุโสที่สุดและทำหน้าที่ผู้บังคับหน่วยแทน10เอกสำราญซึ่งเจ็บหนักและเขาได้หารือกับเพื่อนๆว่าถ้าทหารญี่ปุ่นโอบล้อมได้ก็คงตายกันหมดแน่จะถอยหรือจะสู้ตายทุกคนก็ลงมติกันว่าจะสู้จึงได้ยิงสู้กันต่อไปจนกว่ากระสุนจะมาหรือจะหมดจนเวลาประมาณ 12:00 นขณะที่กระสุนไกลจะหมดก็มีรถยนต์ฝ่ายไทยปักธงขาวไว้หน้ารถแล่นเข้ามาข้ามสะพานท่านางสังและประกาศว่าหลวงจรุลประสาทข้าหลวงประจำจังหวัดได้รับโทรเลขจากจอมพลป.พิบูลสงครามแล้ว
สั่งให้ยุติการต่อต้านปล่อยให้ทหารญี่ปุ่นผ่านไปได้ส่วนอีกสมรภูมิหนึ่งได้เปิดขึ้นที่แนวถนนสายชุมพรปากน้ำเช่นกันบริเวณวัดท่ายางกลางและวัดท่ายางใต้ซึ่งเลยสะพานท่านางสังไปทางปากน้ำจุดนี้ทหารบกจากกองพันทหารราบที่38ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนชุมพรทับหลีได้เคลื่อนกำลังมาสกัดทหารญี่ปุ่นและมีการปะทะกันตั้งแต่เวลาประมาณ 9:10 น.จนยุติเมื่อเวลาเที่ยงเศษเช่นกันมีราษฎรอาสาสมัครเสียชีวิต1คนบาดเจ็บ1คนทหารบาดเจ็บเพียง1นายสรุปการสูญเสียของฝ่ายไทยบริเวณสะพานท่านางสังทหารเสียชีวิต1นายคือร้อยเอกทวินนิยมเสนตำรวจ3นายคือ10ตำรวจตรีบุญเสริมเสวยจันทร์พลตำรวจสมัครเปี่ยมชูทวัฒน์และพลตำรวจสมัครเพชรธานาบาดเจ็บ3คนคือ10เอกสำราญควรพันธ์พลตำรวจจันทร์พิบูลยงและนายนุ้ยใหม่นิรันดร์ราษฎรอาสาสมัครผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บทุกคนได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิการสูญเสียของฝ่ายญี่ปุ่นได้รับแจ้งว่าฝ่ายญี่ปุ่นเสียทหารไป11นายเป็นนายทหารยศร้อยเอก1นายพลทหาร10นายบาดเจ็บอีก7นายสูญหายในทะเลระหว่างยกพลขึ้นบก4นายแต่ปรากฏว่าชาวบ้านพบศพทหารญี่ปุ่นบริเวณตะวันออกของสะพานท่านางสังอีก23ศพเป็นนายทหาร3ศพและพลทหารอีก20ศพในปีพุทธศักราช2524 10เอกสำราญควรพันซึ่งได้เลื่อนยศขึ้นเป็นร้อยเอกเป็นแกนนำในการติดต่อยุวชนทหารที่ร่วมรบในครั้งนั้นรวมเงินจัดสร้างอนุสาวรีย์ยุวชนทหารในท่าเฉียงอาวุธไว้บริเวณเชิงสะพานท่านางสังต่อมาได้มีการปรับปรุงขนาดของอนุสาวรีย์ขึ้นใหม่ในปีพุทธศักราช2527โดยกรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบปั้นเป็นรูปยุวชนทหารเท่าครึ่งคนจริงถืออาวุธในท่าแทงปืนรวมทั้งพลเอกทวีวิทย์นิยมเสนบุตรชายของร้อยเอกทวินซึ่งได้เลื่อนยศเป็นพันโทได้มอบเงินให้ปรับปรุงพื้นที่และสร้างฐานอนุสาวรีย์ขึ้นใหม่ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่8ธันวาคมของปีพุทธศักราช2533โดยมีพลเอกชาติชายชุนหวันนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและมีพิธีวางพวงมาลาในวันที่8ธันวาคมของทุกปี